สวัสดีครับอาจารย์พดลพบครับครับครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ได้ยินผมนะครับได้ยินครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเปิดตัวรายการก่อนนะครับได้ครับครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆชาว CSI ทุกๆท่านนะครับผมอาร์มที่วัดชื่อเดชพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับอาจารย์พดลพบสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการประธานสายธุรกิจรายย่อยจากบล.ยนต้านะครับกับผมข้อที่มีชื่อว่าเจาะธีมการลงทุนหลังเลือกตั้งสหรัฐนะครับถ้าอาจารย์พเดิมพบพร้อมแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยครับครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรียกว่าอินเด็กซ์เริ่มมีน้ำมีเนื้อมากขึ้นนะครับก็คือว่าวันนี้สามารถบวกมาแล้วก็ตีกลับมาเหนือ 1,200 จุดได้อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงไปก็ไม่หลุดแถว1190นะครับก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาวันนี้ก็บอกว่าสัก7จุดนะครับคำถามคือว่าเฮ้ยทำไมหุ้นวันนี้มันถึงรีบาวด์เพราะว่ายังมีความกังวลหลายๆเรื่องประกอบกันนะครับก็วันนี้เอามาให้ดูกันนิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเซกเตอร์หุ้นด้วยนะครับหรือธีมการลงทุนด้วยเพราะว่าณวันนี้สังเกตว่าหุ้นขึ้นก็จริงนะครับแต่มีบางเซกเตอร์นั้นปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็บางเซกเตอร์เหมือนกันก็คือปรับตัวสูงขึ้นนะครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมหุ้นถึงมีการเลือกกลุ่มเซกเตอร์ขึ้นแต่ว่ากันง่ายๆนะครับซึ่งประเด็นที่อยากจะคุยในวันนี้นะครับอันแรกนะครับก็คงเป็นเรื่องของการเมืองไทยนะครับว่าที่ผ่านมาการเมืองของประเทศไทยนะครับจะสังเกตว่ามีอิทธิพลนะครับมีผลต่อการลงทุนในหุ้นพอสมควรนะครับถ้าสังเกตรูปทางด้านซ้ายมือบนนะครับอันนี้คือตัว MSCI Emerging Market นะครับก็คือซ้ายมือบนแล้วก็ขวามือบนก็คืออินโดนีเซียนะครับแล้วก็ซ้ายมือล่างก็คือไทยนะครับแล้วก็ขวามือล่างก็คือฟิลิปปินส์สังเกตว่า Emerging Market กับฟิลิปปินส์นี่ที่ผ่านมาขึ้นได้ดีนะฮะขึ้นได้ตามคือหุ้นฟิลิปปินส์เนี่ยขึ้นลงตาม emerging market นะครับในช่วงของ5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับอินโดก็อาจจะขึ้นได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็แข็งขึ้นแต่สังเกตว่าหุ้นไทยเนี่ยนะเริ่มต้นมา5เดือนที่ผ่านมาก็สไลด์ลงมาตลอดคงเป็นเรื่องของการเมืองมีส่วนด้วยนะถ้าสังเกตคือว่าเราดูหุ้นไทยเนี่ยผมมองว่ามัน underperform หมายความว่าเวลาถ้าพูดภาษาง่ายๆคือว่าเวลาขึ้นเราลงหรือเราขึ้นเขาขึ้นเนี่ยเราขึ้นน้อยกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคหรือเวลาลงเราลงมากกว่าภูมิภาคความหมายคือหุ้นไทยที่ผ่านมาเนี่ย underperform ตลาด emerging market แล้วก็ทิปมาร์เก็ตประมาณ 8-10% นะครับคำถามคือว่าตรงนี้มันเพียงพอหรือยังนะฮะซึ่งถ้าเราเทียบกับตลาดฮ่องกงหางเสงฮ่องกงนะครับซึ่งเขาเคยเกิดปัญหาเหมือนกับไทยละก็มีการชุมนุมคล้ายๆกันนะครับปรากฏว่าไอ้ตัวตลาดหางเสงฮ่องกงเนี่ยก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มเหมือนกันกับตัวของเอเชียเหนือนะครับหรือเอเชียตะวันออกประมาณสัก 8-10% เหมือนกันผมเลยจะบอกว่าณวันนี้คือการเมืองไทยกับหุ้นไทยเนี่ยมันน่าจะรับข่าวไปแล้วนะครับความหมายคือว่าถ้าตลาดภูมิภาคเขาขึ้นเราควรจะขึ้นตามไปด้วยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนะลงก็ควรจะลงนะไม่ได้บอกว่าเราจะแข็งกว่าคนอื่นยกเว้นโอเคว่าการเมืองไทยเราดีจริงเงียบจริงนะครับค่อยว่ากันแต่ณวันนี้คือว่าผมมองว่าประเด็นการเมืองการชุมนุมกันเนี่ยจะทำให้อินเด็กซ์เราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปมากกว่านี้กับภูมิภาคเนี่ยคงไม่น่าจะใช่แล้วนะครับอันนี้คือทำให้ช่วงนี้สังเกตว่าหุ้นไทยจะแข็งกว่าตลาดในภูมิภาคนิดนึงนะวันนี้อินโดนีเซียติดลบนะแต่ว่าหุ้นไทยก็สามารถบวกขึ้นมาได้นะครับอีกอันนึงเหตุผลนึงทำให้มองเป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับก็คือตัวเลขภาคการผลิตของประเทศไทยนะครับที่เราเรียกว่า PMI ประกาศโดยมาร์เก็ตนะครับก็ไปสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อซึ่งผมเคยให้ไกด์ไลน์ในการลงทุนว่าตัวที่มันดีนะครับจะต้องของไทยหรือของคนอื่นทั่วโลกนะครับจะต้องมากกว่า50ปรากฏว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะครับสัก 6-7 เดือนนี่ปรากฏว่าของไทยเนี่ยต่ำกว่า50ก็คือเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวว่าง่ายๆหรือภาคการผลิตในมองไม่ดีเดือนที่แล้วคือเดือนกันยานะเดือนกันยาก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ 49.9 แม้ปิ่มน้ำพอดีนะฮะไม่พยายามจะเหนือ50แต่ว่าเมื่อวันศุกร์นะครับมีการประกาศตัวเลขมา
นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นถึงวันจันทร์เนี่ยปรากฏว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นขึ้นมาเหนือ50นะครับมาอยู่ที่ 50.8 ที่ผมเอาตรงนี้มาพูดก็เพราะว่าภาพของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเดือนแรกที่เหนือกว่า50คืออยู่ที่ 50.8 คือภาคการผลิตของไทยนี่ตอนนี้มีความเชื่อมั่นสูงขึ้นนะครับทำนองนั้นนะครับก่อนหน้านี้คือ 49.9 คือยังไม่เหนือ50สังเกตว่าอินโดเนี่ยยังต่ำกว่า50ถึงแม้จะมีรีบาวด์บ้างแต่ต่ำกว่า50วันนี้หุ้นอินโดก็เลยได้เรียกว่าแย่กว่าตลาดภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้ภาคการผลิตนั้นเป็นตัวชี้นำนะครับว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะมีการฟื้นตัวในช่วงของไตรมาสที่3น่าจะต่ำสุดนะครับซึ่งไตรมาสที่3ของสภาพัฒน์นะครับจะมีการประกาศกันก็คือกลางเดือนนี้นะครับ15 16เดือนพฤศจิกายนจะประกาศแล้วนะครับว่าตัวเลข GDP ไทยไตรมาส3จะเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวชี้นำตอนนี้คือไตรมาส4คือเดือนตุลาคมเนี่ยตัวเลข PMI ภาคการผลิตตอนนี้สูงกว่า50แล้วก็สบายใจได้นะครับภาคการผลิตนั้นมีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนะครับมาดูวันนี้ที่จั่วหัวเป็นไฮไลท์นะครับคือประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะถ้าผมมองคือเป็นบวกขึ้นนะการเมืองก็กับเรื่องของการลงทุนก็เรียกว่ารับข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของภาคการผลิตของไทยที่เริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับอันนี้ผมจะวิเคราะห์นะครับในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนว่าผลโพผมไม่ได้วิเคราะห์การเมืองนะครับวิเคราะห์ว่าการลงทุนจะเป็นอย่างไรผลโพตอนนี้นะครับก็บอกว่าไบเดนนะครับนำอยู่สักประมาณ 8% แสดงว่าถ้าดูผลโพคือไบเดนชนะว่ากันง่ายๆนะครับไบเดนนั้นก็นโยบายของเขาทุกคนคงทราบอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับคือทราบอยู่ก็คือว่าเขาจะพยายามปรับขึ้นภาษีที่บ้านเขาปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลทำภาษีCapital Gain Taxอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลตอบในเรื่องของหุ้นที่อเมริกานะครับอาจจะไม่ดีว่ากันง่ายๆในอนาคตนะครับแต่สิ่งที่มันดีต่อ Emerging Market ก็คือว่าถ้าคนเชื่อไบเดนมาคนก็มองว่าเฮ้ยหุ้นอเมริกาไม่ดีไม่เป็นไรแต่ว่าเงินจะโยกนะฮะโยกมาสู่ตลาด Emerging Marketอันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะครับว่าโฟจะไหลเข้ามานะครับและจุดหนึ่งก็คือในภาพของกลุ่มพลังงานนะถ้าไบเดนมาเนี่ยคนก็มองว่า Green Energy นะคือพลังงานที่เป็นสีเขียวอะพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะขึ้นได้ดีในขณะที่พลังงานเก่าก็จะลดลงซึ่งเมื่อวานสังเกตว่าราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวลดลงนะครับลงมาตอนนี้ก็เรียกว่าต่ำกว่า40เหรียญต่อบาร์เรลเทสซาตอนนี้3435เหรียญต่อบาร์เรลเองนะมันจุดนี้คือคนก็กลัวว่าถ้าไบเดนมาเดี๋ยวหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ลงน้ำมันก็ลงนี่เป็นเหตุทำให้เมื่อวันศุกร์นะครับน้ำมันก็ลงวันนี้น้ำมันก็ยังลงอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือประเด็นที่น่าสนใจของถ้าไบเดนมาเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมองประเด็นของการลงทุนว่ามันน่าจะมีผลในเรื่องของในจีนนะครับสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นไม่ได้บอกว่าโอเคว่าคงจะเจรจาแหละแต่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าตัวจีนจะดีขึ้นแล้วก็ในเอเชียก็ดีขึ้นตามไปด้วยก็คือตลาด Emerging Market จะดีว่ายง่ายแต่ถ้ามาโอเคว่าผมก็มองเป็นบวกนะไม่ได้มองเป็นลบมากนะครับคือโอเคว่า Emerging Market เม็ดเงินอาจจะไม่เข้าแต่ว่าในภาพของตัวสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะสายพลังงานนั่นคือน้ำมันนะฮะจะกลับมาดีอีกครั้งนึงว่ายง่ายคือคอมมอดิตี้ทั้งหมดก็จะกลับมาดีอีกครั้งนึงเพราะว่าคุณทับก็เน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของตัวเองแล้วก็จะใช้พลังงานเก่าว่ายง่ายจะไม่เน้นเรื่องของกรีนเอนเนอร์จีอันนี้ก็มองแต่ละภาพของการลงทุนเนี่ยคือถ้าคุณเลือกนะคือตอนนี้ถ้าคุณเลือกว่าไบเดนเนี่ยมาเนี่ยคุณก็คงต้องมองว่าตลาดอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตจะขึ้นได้ดีกว่าก็คือเอเชียนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณทับมานะหุ้นเอเมอร์จิ้งมาร์เก็ตอาจจะไม่ขึ้นเยอะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หุ้นคอมมอดิตี้ในอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตก็จะขึ้นเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะพลังงานว่ากันง่ายๆสุดก็คือว่าถ้าไบเดนมาเอาหุ้นในประเทศนะหุ้นในประเทศเนี่ยก็จะขึ้นได้ดีหุ้นในประเทศไทยนะก็คือต้องเน้นหุ้นเน้นในภาพของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกันในประเทศคือ domestic play ในประเทศนั้นๆก็คือของไทยว่าง่ายๆแต่ถ้าทำมานะครับก็ให้ไปเน้นในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอันนั้นก็เป็นข้ามช็อตไปแต่ว่าสถิติที่ผ่านมานะสังเกตว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งของอเมริกานะหุ้นไทยยังไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่แต่หลังเลือกตั้งนะครับบางปีขึ้นถึง 3% นะเพียงแค่ 1-2 เดือนนะบางปีขึ้นนิดหน่อยคือเรียกว่าหลังเลือกตั้งส่วนใหญ่ของอเมริกาเนี่ยนะครับหุ้นไทยจะขึ้นว่ากันง่ายๆนะครับอันนั้นก็ผมมองภาพ
นะครับว่าตอนนี้ sentiment ถ้ามองเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยผมคิดว่า sentiment จะดีกับตลาดหุ้นใน emerging market รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับอันสรุปก็ฝากเข้าใจนะง่ายๆคือถ้าโจไบเดนมานะครับจะเน้นไปที่หุ้นในประเทศ domestic play ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าคุณทั้มมาจะเน้นไปที่หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับถัดมาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารวมถึงข้ามมาถึงวันจันทร์นะครับจะสังเกตว่านักลงทุนนะครับระยะนี้คือระยะสั้นนะนักลงทุนก็เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคือก็มองว่าไบเดนจะมานะครับก็คือจะพักเงินไว้ที่นี่คือกราฟของ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพอดกราฟเป็น30นาทีนะครับสังเกตว่าตัวที่เข้าไปซื้อเยอะเนี่ยนะครับระยะสั้นคือ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นดอลลาร์นี่คือสิ่งที่ดีนะคือว่าแสดงว่าคนไม่ได้กลัวนะก็คือถ้าคนกลัวต้องไปซื้อพันธบัตรถูกไหมแล้วคนไม่ได้กลัวก็คือซื้อดอลลาร์เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวไปซื้อสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นปรากฏว่าราคาน้ำมันนะโดนขายนี่คือกราฟแค่1นี่คือรูปทั้งรูปนี่คือ1อาทิตย์นะครับแต่ว่าจุดที่สนใจคือว่าระยะสั้นๆเนี่ยคือพอดคาสต์10นาทีเนี่ยมันลงราคาน้ำมันมันลงคือนะคือกลัวไบเดนมาราคาน้ำมันก็ลงเดี๋ยวถ้าทํามาเดี๋ยวราคาน้ำมันก็ขึ้นเหมือนกันอันตอนนี้คือเหมือนกับว่าหุ้นน้ำมันก็ยังเป็นกลุ่มถ้าคุณเชื่อไบเดนมาน้ำมันจะไม่ขึ้นในเวลานี้นะครับทองสังเกตว่าทองเนี่ยแคบๆนะคือปกติแล้วถ้าเกิดแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ขายหุ้นต้องมาซื้อทองถูกไหมตอนนี้ไม่ซื้อไปซื้อดอลลาร์งั้นทองก็เลยไซด์เวย์แคบๆนะครับหรือแม้แต่บิตคอยน์เองเนี่ยสังเกตว่านี่คือกราฟเหมือนกันสักทีนาทีนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี่คือ1อาทิตย์นะฮะไม่ค่อยเคลื่อนไหวทั้งเมื่อก่อนเนี่ยโอเคว่าบิตคอยน์ก็จะขึ้นใช่ไหมถ้าเสี่ยงขึ้นเนี่ยแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าสรุปใจความสั้นๆคือตอนนี้สินทรัพย์ทุกอย่างโดนขายนะครับคือทองก็โดนขายน้ำมันก็โดนขายเพราะเก่งว่าไบเดนจะมาแต่ว่าคนก็ไม่เต็มที่ก็คือว่ายังเก็บไว้ที่ดอลลาร์ซึ่งไม่เชื่ออย่างนี้นะฮะก็คือถ้าดูกราฟนะครับอันนี้กราฟเหมือนกันก็คือสัปดาห์1สัปดาห์เหมือนกันของพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยซ้ายมือนะอันนี้พันธบัตรอเมริกา10ปีแล้วก็3เดือน10ปีคือระยะยาวเป็นตัวแทนของระยะยาว3เดือนคือระยะสั้นสังเกตว่าบอนด์ยิลด์10ปีของอเมริกาขึ้นนะฮะจากเดิมคือ 0.7 กว่าตอนนี้ 0.8 กว่าเห็นมั้ย 0.86 ก็คือยิลด์ขึ้นก็คือพันธบัตรโดนขายแสดงว่าหุ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมามันไม่ได้ขายเฉพาะหุ้นมันขายพันธบัตรด้วยระยะยาวแต่พันธบัตรระยะสั้นสังเกตมั้ยยิลด์ลงในสมัยเนี่ยแล้วคนพักเงินไงเมื่อกี้พักดอลลาร์แล้วก็พักในส่วนของตัวพันธบัตรระยะสั้นอันนี้คือฝั่งของอเมริกาก็สบายใจได้นะก็คือไม่ได้ขายทิ้งแล้วเลิกเลยก็คือเก็บเงินไว้คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าบอนด์ยิลด์10ปีอเมริกาลงเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เก็บเงินแล้วคือไปซื้อเดี๋ยวกลัวว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีอ่ะเลยต้องไปซื้อพันธบัตรตัวยาวๆแต่ตอนนี้คือไม่ใช่ขายพันธบัตรตัวยาวๆของไทยฮะสังเกตว่ายิลด์ก็ขึ้นนะฮะแต่ว่านี่คือมาตราส่วนมันอาจจะโหดูเหมือนขึ้นเยอะนะจริงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือ10ปีก็ขึ้นระยะสั้นของไทยก็ขึ้น1ปีก็ขึ้นนะจะขึ้นเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าณตอนนี้นะครับไอ้ภาพของพันธบัตรระยะยาวนะครับของอเมริกาของไทยเองคล้ายๆกันก็คือว่าโดนขายทั้งคู่ขายเล็กๆนะของไทยโดนขายเล็กๆของอเมริกาโดนขายใหญ่ๆนะครับมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยตอนนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่นักลงทุนมีความประสงค์จะซื้อไว้ง่ายจ้องจะขายว่านะครับของไทยนี่ก็รอวันที่จะทะลุนะฮะตอนนี้ยังไม่ทะลุนะล่าสุดพันธบัตร10ปีของไทยอยู่ที่ 1.35 นะก็การคาดการณ์อาจจะวิ่งไปถึง 1.5 ก็ได้ในอนาคตถ้าวิ่งเกิน 1.5 แสดงว่าหุ้นโดเมสติกในประเทศจะดีนะครับก็คือว่าคนไม่เอาละพันธบัตรนะครับถัดมาก็คือเรื่องของความช่วยเหลือของอเมริกากับโควิด-19ไม่ต้องพูดถึงแล้วเคยบอกมาหลายเดือนแล้วนะครับว่าเฮ้ยสงสัยไม่จบก็ไม่จบจริงนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเลือกตั้งแล้วนะครับจะบอกว่าจะมาช่วยโควิดเมื่อก่อนคุยกัน 1.5 ล้านล้าน 2.2 ล้านล้านคุยกันจนเมื่อยอะนะครับจนคุยแล้วตกสุดแล้วก็คือตกลงกันไม่ได้ไม่ต้องตื่นเต้นผมบอกไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวโอเคว่าเดี๋ยวได้ใครชนะขึ้นมาเดี๋ยวคงกระตุ้นกันหน้าดูนะแต่คนที่ทำงานอยู่ตอนนี้คือนโยบายการเงินนะฮะก็คือธนาคารกลางสหรัฐก็คือเฟดนะฮะธนาคารกลางสหรัฐก็ยังจะทำ QE ต่อว่าง่ายยังซื้อพันธบัตรอยู่นะครับถัดมาที่มีความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของโควิด-19นะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์โอ้โหกลัวกันหน้าดูแต่วันนี้รีบาวเฉยเลยนะเพราะว่าคนก็คือว่ามองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นว่ายง่ายนะครับในฝั่งของตัวอเมริกานะฮะจนผู้ติดเชื้อมันทำนิวไฮเรื่อยๆนะ
นะของยุโรปก็เหมือนกันจนทำให้ยุโรปหลายประเทศนะครับเยอรมันฝรั่งเศสล่าสุดก็คืออังกฤษนะครับก็ล็อกดาวน์นะครับก็ในภาพตรงนี้คนก็เลยกลัวเมื่อวันศุกร์แต่ว่าณวันนี้ก็บอกว่าประเด็นตรงนี้อาจจะดูขี้คายคนไม่เริ่มไม่คือน้ำหนักมันเริ่มไม่เหมือนก่อนนะถึงแม้เองของอันนี้เป็นเวฟที่3นะนะไม่เวฟ2นะเวฟที่3เนี่ยทำนิวไฮนะครับไม่ได้มองเป็นภาพกังวลเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับเหมือนครั้งแรกอ่ะคือโดนครั้งแรกก็เจ็บหน่อยครั้ง2ก็เจ็บน้อยหน่อยครั้ง3รู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วหรือตื่นเต้นน้อยหน่อยว่ากันง่ายๆนะมันคือโควิด19นี่ตอนนี้คือกับผู้ติดเชื้อกับของฝั่งการลงทุนเนี่ยถือว่าเหมือนกับการเมืองของไทยรับรู้ไปแล้วอันนี้โควิดก็เหมือน19ก็เหมือนกันก็รับรู้ไปบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งสัญญาณตรงนี้ดูต่อไปว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็คือผมดูตัวเลข PMI เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวเลขรวมนะตัวเลขคอมโพสิตนะครับก็คือรวมระหว่างตัว PMI ภาคการผลิตกับ PMI ภาคบริการเอามารวมกันเลยก็เรียก PMI คอมโพสิตนะครับของแต่ละประเทศนะฮะถ้าดูในฝั่งของตัวอเมริกาสังเกตว่าทำปรับขึ้นอีกเหนือ50มาอยู่ที่ 55.5 ของอเมริกาเนี่ยดีนะดีทั้งคู่เลยดีทั้งภาคการผลิตและภาคบริการดีขึ้นนั้นอเมริกาก็ชี้นำว่าฟื้นคนก็เลยไปเข้าดอลลาร์ไงที่เมื่อสักครู่นี้บอกแสดงว่าทุกคนจะมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจอเมริกายังฟื้นต่อหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จว่ากันง่ายๆถ้าดูตรงนี้นะความเชื่อมั่นเป็นแบบนี้แต่ว่ารอดูพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็เป็นสำรวจเดือนตุลากลางกลางเดือนนะว่าง่ายๆแต่ปลายเดือนนี่โควิดติดกันเยอะนี่ความมั่นใจจะมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูพฤศจิกายนกันอีกทีนึงก็คงต้องเป็นวันที่1ธันวาหรือว่าปลายเดือนพฤศจิกายนคงทราบนะครับแล้วตัวเลขของฝั่งยุโรปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ยุโรปโดนหนักหน่อยนะครับหุ้นเวลาลงเยอะหน่อยเวลาขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านเขานะเพราะว่าตัวเลขคอมโพสิตเหมือนกัน PMI นะฮะสังเกตว่าต่ำกว่า50แล้วชี้ลงแล้วก็ต่ำกว่า50อยู่ที่ 49.4 มันนี่คือยุโรปเนี่ยนี่ยุโรปเนี่ยลงมาเพราะฉะนั้นอะไรก็แต่ที่เกี่ยวข้องกับยุโรปอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าคือหุ้นอะไรในกลุ่มในเซกเตอร์ไหนนะฮะของญี่ปุ่นขึ้นก็จริงแต่ว่ายังต่ำกว่า50นะฮะอยู่ที่ 16.7 เยอรมันก็ลงนิดนึงนะเยอรมันนี่ดีทั้งภาคบริการแล้วก็ภาคการผลิตนะครับยังดีอยู่นะครับเยอรมันเนี่ยภาคการผลิตยังดีอยู่แต่ภาคบริการอาจจะลดลงนะของยุโรปลงก็จริงแต่ว่าภาคการผลิตยังดีอยู่นะครับนั่นก็เป็นเซนติเมนต์ที่เรียกว่าอเมริกาเด่นที่สุดอะถ้าดูตัวเลขคอมโพสิตตัวเลข PMI เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับถัดมาของประเทศจีนนะฮะตัวเลข PMI เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นตัวเลขภาคการผลิตของจีนขึ้นต่อของใครสิ้นนะครับก็ขึ้นหมดนะฮะของจีนดีอยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าณตอนนี้คือ emerging market โดยเฉพาะจีนนี่ถือว่าเด่นในเรื่องของเศรษฐกิจนะที่ดูเด่นที่สุดนะครับภาพนี้เป็นภาพผลสำรวจของทาง JP Morgan นะครับก็ไปดูตัวเลข Google นะไปเสิร์ชดูใน Google นะครับว่า activity ในการเสิร์ชใน Google เนี่ย JP Morgan ก็ทำเป็น index ตัวหนึ่งนะครับปรากฏว่าถ้าดูหลายประเทศนะโอ้ประเทศไหนจะฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยนะถ้าดูประเทศ4ประเทศหลักประเทศยุโรปอเมริกาสังเกตมั้ยยุโรปนี่ลงน้ำเลยฮะอเมริกาก็ลงใกล้ๆติดลบนะฮะ UK ก็ใกล้ลงมาเส้นป่าแต่ตัวที่เด่นนะครับก็คือตลาด Emerging Market คือเส้นสีส้มเส้นป่านะครับ Emerging Market Asia XJX China นะเด่นที่สุดก็คงต้องของตัวถึงของคุณไทยเหมือนกันในเอเชีย X China ก็มันก็อาเซียนน่ะแหละนะหรือประเทศบางประเทศที่อยู่ในเอเชียเนี่ยก็แสดงว่าในภาพของ Google ทุกคนมีความที่ไปเซิร์ชในคำหาคำที่ JP มันก็จับมาเนี่ยปรากฏว่า Emerging Market Asia X China เนี่ยถือว่าเด่นที่สุดในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนับซึ่งก็รวมประเทศไทยด้วยนะครับก็ณจุดนี้คือก็ดูเซนติเมนต์ของไทยถือว่าผมมองว่าณตอนนี้ผมมั่นใจว่ามันดีขึ้นนะมั่นใจว่ามันดีขึ้นนะครับกับการลงทุนนะครับถัดมาของยุโรปอีกอันนึงก็คือเยอรมันนะครับคือดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเริ่มจะลงเห็นไหมคนกังวลว่าจะเป็น U shape เหมือนกันนะเนี่ยจะเป็นระฆังคว่ำคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับอันฟ้าของยุโรปตอนนี้คือเซนติเมนต์ถือว่าเบาลงแย่ลงนะครับในฝั่งของญี่ปุ่นเคยติดลบกำลังจะรีบาวอเมริกาจะดีต่อดับเอเชีย X ญี่ปุ่น X China กำลังจะฟื้นตัวนะครับสรุปอย่างนั้นนะครับในภาพของที่อยากสรุปให้ฟังนะครับถัดมาก็คือของอังกฤษ UK นะฮะสังเกตว่าคอมโพสิตตัวเลข PMI คอมโพสิตตัวเลขรวมเนี่ยลงเห็นไหมยุโรปไม่ใช่เฉพาะตัวเยอรมันอย่างเดียวของอังกฤษก็เช่นเดียวกันแน่นอนว่าคือกังวลเรื่องของโควิดนะครับกลัวเบรกซิตของอังกฤษเหมือนกัน
ครับแต่ว่าตัวเลขภาคการบริโภคของอังกฤษยังฟื้นตัวนะยอดขายยอดค้าปลีกยังเพิ่มขึ้นนี่คือเดือนต่อเดือนนะแต่เพิ่มขึ้นปิ่มน้ำเหลือเกินแต่ราคาสินค้านะครับราคาสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมาที่จุดที่เคยที่บูมนะคือราคาขึ้นนะครับแต่ว่าภาคการผลิตอาจจะเริ่มโตน้อยลงว่ากันง่ายๆแต่พอไปได้อะแต่ว่าสิ่งก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของตัวอังกฤษเหมือนกันนะครับถัดมาดูแอสเซทนิดนึงนะครับว่าสินทรัพย์ต่างๆนะครับณวันนี้ควรจะเป็นอย่างไรนี่เป็นสรุปภาพใหญ่แหละนะครับเรื่องของตัว asset allocation นะครับที่บอกไว้ว่าจะมีเม็ดเงินโยกเข้ามานะครับหรือถ้าดูในเพราะดอลลาร์เมื่อกี้สรุปแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์ก็คือมี6สกุลหลักของโลกใช่มั้ยนับหนึ่งอีกนั้นก็คือยุโรปปอนด์อังกฤษญี่ปุ่นใช่มั้ยมีฝั่งสวิตมีฝั่งฝรั่งเศสใช่มั้ยมีของแคนาดาเงี้ย6ประเทศแต่ว่าประเทศอื่นผมไม่ได้เตรียมข้อมูลมานับแต่หลักก็คือญี่ปุ่นใช่มั้ยยุโรปปอนด์สังเกตว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วพูดเป็นไฮไลท์แล้วว่าดอลลาร์ถ้าเทียบดอลลาร์เนี่ยจะแข็งกว่าก็ทำให้สถานการณ์เหมือนกับว่าเสริมกับภาพต้นๆนะครับคือค่าเงินดอลลาร์ก็เลยเด็กไวโอก็เลยแข็งค่าขึ้นคือถ้าเทียบกันประเทศมหาอำนาจใหญ่ของโลกนะฮะอเมริกายุโรปอังกฤษญี่ปุ่นอเมริกาดีสุดอะว่าง่ายที่เมื่อกี้สรุปมาทั้งหมดงั้นคนก็เลยเข้าดอลลาร์แต่สังเกตอีกรูปหนึ่งก็คือดอลลาร์เทียบกับ emerging market เห็นไหมคนละเรื่องเลยฮะ emerging market นี่แข็งค่าขึ้นตลอดเหมือนกับว่าโฟเข้าอ่ะโฟเข้า emerging market แต่จะเข้าหุ้นหรือจะเข้าพันธบัตรก็แล้วแต่ตอนนี้ของไทยยังเข้าพันธบัตรอยู่นะแต่ก็เริ่มเข้าน้อยลงแล้วณวันนี้คือสินทรัพย์ที่มองการโยกย้ายเงินนะครับโยกย้ายเงินเนี่ยก็คือ1คือเข้าดอลลาร์นะครับมากกว่า6สกุลหลักของโลกนะครับแล้วก็เข้า emerging market นะที่เงินยังแข็งค่าอยู่ถัดมาก็คือทองคำสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหลายคนติดทองคำกันเยอะนะตอนนี้นะครับก็